สวัสดีครับดีใจที่มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนตอนนี้นะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตวันนี้พระบิดาของเราอยากจะเลี้ยงดูเราด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าพี่น้องคงพร้อมแล้วที่จะฟังพระคำของพระเจ้าผมอธิษฐานขอให้พระเจ้านั้นทรงพูดกับชีวิตของท่านและให้ทุกคนที่รักพระองค์นั้นได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและได้รับไฟของพระเจ้าและท่านจะเกิดผลในชีวิตกันล่ะครับขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับพบกันในคำสอนดีไหมครับเสียไปของผมเนี่ยเบียดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปมิชชั่นที่ลอสแองเจลิสนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าโบสถ์ที่ลอสแองเจลิสก็มีคนหน้าใหม่เข้ามามากมายแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นคนที่รักพระคำและรักไฟทั้งนั้นเลยแบบชอบไฟของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำคนใหม่ๆเข้ามามีคนหนุ่มสาวเข้ามามีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับและขอบคุณพระเจ้าและที่ซานดิเอโกก็เข้มแข็งมากขึ้นความเชื่อเข้มแข็งขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ประเทศเยอรมนีนะครับโบสถ์ไทยที่นั่นก็มีคนรับเชื่อทุกอาทิตย์เลยนะครับมีคนรับเชื่อเดี๋ยวก็มีรายงานมาแล้วบอกรับเชื่อ1คน2คนทุกอาทิตย์จะมีคนรับเชื่อเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับ New Hope International Church ที่สนับสนุนพวกเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าคุณหมอวรุณรีทายแล้วจากงานหมอก็อยากให้ไปสักปีละ5หนอะไรเงี้ยเขาบอกนะฮะ แสดงว่าเขาก็หายหิวมากอยากรับไฟมากนะครับผมก็ดีใจที่พี่น้องกระหายหิวในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยและขอบคุณพระเจ้ามากๆผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำการยิ่งใหญ่นะครับผ่านคริสตจักรของเราให้เป็นพระพรแก่คนมากมายทั่วโลกนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่พระเจ้าใช้ชีวิตของพวกเราเดี๋ยวเราจะฟังคำเทศนาดีไหมครับเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทรงแสนดีนะครับใครฟังคำเทศนานี้แล้วได้รับการหนุนใจบ้างใครรู้สึกชีวิตเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมากขึ้นว่าพระเจ้าของเราแสนดีนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์ทรงประเสริฐดีเลิศและไม่มีอะไรเลยที่ไม่ดีในพระลักษณะของพระองค์เราอยากเป็นเหมือนพระองค์เราอยากจะรับความดีของพระองค์และเป็นคนที่ดีเหมือนกับพระองค์เราอยากจะทำการดีพูดสิ่งที่ดีเหมือนกับพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้พระวจนะในวันนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตของเราเกิดเป็นคนใหม่ขึ้นมามากขึ้นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะทรงตรัสกับเราทั้งหลายผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้เรามาถึงบทที่7ในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าแสนดีอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสืออพยพบทที่33ข้อ18ถึง19ถ้าท่านไม่ได้ฟังคำสอนนี้ในตอนแรกๆอยากจะหนุนใจให้รับ MP3 หรือ CD มาฟังนะครับแล้วฟังหลายๆเที่ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความเชื่อจริงๆพวกเรามีอิสระภาพในการฟังพระคัมภีร์ดังนั้นเราควรที่จะฟังมากๆไม่ควรที่จะเรียกว่าใกล้เกือกินด่างมีของดีและไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์พระเจ้าทรงให้ของดีแก่เราก็คือพระวจนะของพระเจ้าหนังสืออพยพบทที่33ข้อ18ถึง19บอกว่าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์ที่จริงคำว่าสง่าราศีก็คือพระสิริคือการทรงสถิตที่หนาแน่นและสัมผัสได้โดยมนุษย์นั่นคือคำว่าพระสิริหรือพระสง่าราศีของพระองค์โมเสสขอให้พระเจ้ามาปรากฏให้การทรงสถิตมาปรากฏอย่างหนาแน่นที่เขาสามารถเห็นได้หรือสัมผัสได้หรือรู้สึกได้ข้อ19บอกว่าพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีหรือความแสนดีของเรานั้นประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าแล้วเราจะประกาศนามของเราคือเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดเราก็จะโปรดปรานผู้นั้นแล้วเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นโมเสสขออะไรจากพระเจ้า
โมเสสขอได้เห็นหรือได้สัมผัสได้มีประสบการณ์กับพระสิริหรือการทรงสถิตของพระเจ้าแต่พระเจ้าตอบบอกว่าเราจะให้ความดีของเรามาปรากฏต่อหน้าเจ้าอยากจะถามว่าพระเจ้าได้ยินโมเสสชัดเจนไหมอยากจะถามว่าพระเจ้ามีหูตึงหรือเปล่าโมเสสขออย่างหนึ่งคือขอพระสิริขอพระสง่าราศีหรือการทรงสถิตแต่พระเจ้าตอบอีกอย่างนึงบอกว่าจะให้ความดีหรือความประเสริฐของพระเจ้ามาปรากฏมีการสื่อสารกันแบบไม่เข้าใจกันหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่าไม่ใช่การไม่เข้าใจกันพระเจ้าได้ยินคำขอของโมเสสอย่างชัดเจนแต่ว่าพระเจ้ากำลังจะบอกแก่โมเสสและบอกแก่พวกเราทั้งหลายในศตวรรษที่21นี้บอกว่าความแสนดีของพระเจ้านั้นมาพร้อมกับการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงมาปรากฏที่ไหนพระลักษณะของพระเจ้าก็มาปรากฏที่นั่นสิ่งดีของพระเจ้าก็มาปรากฏที่นั่นดังนั้นเองเมื่อเราเป็นคริสเตียนที่เข้าใจพระสัจธรรมเรื่องนี้อย่างนี้เราก็ควรจะเป็นคนประเภทที่รักพระสิริรักการทรงสถิตรักไฟของพระเจ้าในฐานะคริสเตียนเมื่อเราพูดคำว่าพระสิริของพระเจ้าหรือการทรงสถิตนั้นเรามักจะคิดถึงคำว่าไฟแห่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามักจะคิดถึงการล้มในพระวิญญาณการหัวเราะในพระวิญญาณรู้สึกว่ามีขนลุกมีความร้อนอยู่บนตัวเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเราร้องไห้เราเกิดอาการต่างๆมากมายเมื่อเช้านี้ไฟของพระเจ้าลงมาแตะเด็กคนฝรั่งคนหนึ่งนะครับเด็กอเมริกันคนหนึ่งอายุผมคิดว่าประมาณไม่เกิน13ขวบก็บอกว่าพระเจ้าแตะเขาเขาลุกไม่ขึ้นร้องไห้แล้วก็ไปนั่งเมาอยู่ที่เก้าอี้อยู่ต้องนานเลยพ่อเขาก็บอกผมว่าเนี่ยลูกเขาเมาในพระวิญญาณผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจที่พระสิริของพระเจ้าลงมาแตะเขาทำให้เขามีประสบการณ์ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแต่การทรงสถิตของพระเจ้าหรือพระสิริของพระเจ้านั้นไม่ได้หยุดแค่ว่ามีความรู้สึกหรือประสบการณ์บนร่างกายของเราเท่านั้นที่เรารู้สึกพระเจ้าได้แต่ว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้ามานั้นความดีของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าก็มาด้วยพระองค์ก็มาล้างเราให้เป็นคนที่ดีมากขึ้นสิ่งที่ดีก็เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อพระสิริมาแตะเราสิ่งดีก็เข้ามานี่เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆใน15 16ปีที่ผ่านมาผมมาพบพระสิริของพระเจ้าเมื่อปี1995 1996คือเริ่มพบไฟของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในไฟมาตลอดแล้วก็เห็นจริงๆว่าเมื่ออยู่ในพระสิริของพระเจ้านั้นสิ่งดีก็เกิดขึ้นกับร่างกายแก่ตัวเราเองกับสุขภาพจิตใจจิตวิญญาณการเงินการทองความสัมพันธ์ในครอบครัวสิ่งดีต่างๆเกิดขึ้นในการงานได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าการดีนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเพราะผมต้อนรับพระสิริของพระเจ้าเหมือนกับคนที่ชื่อโอเบดอีดอมในหนังสือพระคัมภีร์เก่าซึ่งเมื่อตอนนั้นกษัตริย์ดาวิดนั้นพยายามจะเอาหีบพันธสัญญาไปไว้ที่เมืองของดาวิดแต่ปรากฏว่าทหารของดาวิดหรือข้าราชบริพารของดาวิดนั้นทำผิดพลาดก็เลยถูกพระเจ้าลงโทษดาวิดเลยกลัวก็เลยเอาหีบพันธสัญญานั้นไปทิ้งไว้ที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอเบดเอดอมและหีบพันธสัญญาในยุคนั้นก็คือมีการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นในสมัยนั้นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่กับคนบางคนเช่นปุโรหิตกษัตริย์และผู้เผยพระชนะและในหีบพันธสัญญาและนอกจากนั้นที่เสาเมฆเสาเพลิงในยุคของโมเสสเมื่อพระสิริไปอยู่ที่บ้านของโอเบดอีดอมพระคัมภีร์บอกว่าทั้งครอบครัวของเขาก็ได้รับพระพรเป็นเวลา3เดือนตราบใดที่หีบพันธสัญญาหรือพระสิริอยู่ที่นั่นบ้านนั้นก็ได้รับพระพรมากมายนี่คือเหตุผลที่ทำไมคริสตจักรของเรานั้นต้อนรับพระสิรินี่เป็นเหตุผลที่ในฐานะผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้าผมอยากเห็นพระสิริลงมาแตะพี่น้องลงมาเติมให้เต็มในชีวิตของพี่น้องเพราะผมรู้เนี่ยว่าในระยะสั้นและระยะยาวนั้นความดีของพระเจ้านั้นจะมาเริ่มทำงานในชีวิตของท่านท่านจะมีสุขภาพดีขึ้นอายุยืนนานขึ้นท่านจะเป็นคนที่แข็งแรงมากขึ้นสิ่งต่างๆจะดีขึ้นการเงินการทองจะดีขึ้นเพราะพระสิริของพระเจ้าลงมาในชีวิตของเราเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่
ดีขึ้นพูดจาดีขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อเรารับพระสิริแล้วเรารับการดีของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราก็สามารถเอาการดีหรือสิ่งดีในชีวิตที่รับมาจากสวรรค์เอาไปแบ่งปันให้คนอื่นแสดงความรักแก่คนอื่นเมื่อเราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเราก็บอกว่าโอ้สรรเสริญพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าก็ทรงได้รับเกียรติและเมื่อเราเอาสิ่งดีที่เรารับจากพระเจ้าไปอวยพรคนอื่นไปแบ่งปันให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเวลาความสามารถการเงินการทองคนอื่นที่เขาได้รับพระพรและการดีจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเขาก็จะบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขาก็จะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าชีวิตของเราก็จะเป็นพระพรแก่คนมากมายพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆพระเจ้าอยากให้สิ่งที่ดีแก่มนุษย์ทุกคนอยากให้สิ่งที่ดีแก่ลูกของพระองค์แล้วเมื่อเราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเราก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้ให้เกียรติแด่พระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ให้เกียรติแด่พระเจ้าความยากจนความขัดสนไม่ได้ให้เกียรติแด่พระเจ้ามารนั้นมาเพื่อให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตของเรามันให้สิ่งชั่วร้ายความยากจนการเจ็บป่วยความล้มเหลวคำสาปแช่งครอบครัวแตกสลายขาดปัญหาต่างๆมากมายเพราะมารนั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียแต่พระเจ้ามาให้สิ่งที่ดีแก่ชีวิตของเราดังนั้นผมถึงไม่ค่อยสนใจทำโบสถ์เป็นศาสนามีคนพยายามมาบอกว่าทำพิธีกรรมอย่างนี้สิทำพิธีกรรมอย่างนี้สิต้องทำทั่วอย่างนั้นทำอะไรผมไม่เคยสนใจพิธีกรรมทางศาสนาเพราะผมสนใจอะไรครับผมสนใจการทรงสถิตของพระเจ้าผมอยากพาคนมาที่คริสตจักรมาพบการทรงสถิตมากกว่ามาพบพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้ช่วยชีวิตเราแต่ว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของสมาชิกและคนที่มาพบพระเจ้าในสถานที่นั้นอาเมนไหมครับหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาคนที่เสงี่ยมเจียมตัวก็คือคนที่ถ่อมใจก็จะฟังและยินดีหนังสือสดุดีบทที่34เนี่ยเป็นข้อเขียนที่มาจากกษัตริย์ดาวิดผู้ซึ่งมีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้ามากมายดาวิดรักพระเจ้ามากๆเลยนึกดูสิครับเขียนหนังสือสดุดีเล่มเบิ่มเลยให้เราอ่านมีต้องหลายเป็น150บทเยอะมากนะครับเขารักพระเจ้าคำเขียนของเขาเนี่ยเขาได้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเขามีประสบการณ์ในความแสนดีของพระเจ้าเขาไปรบก็ชนะเงินทองไหลมาเทมาการดีต่างๆการเจิมอยู่บนชีวิตของเขาและที่เขาเขียนสดุดีบทที่34ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสอนเราว่าชีวิตของเขาเป็นแบบไหนเขาถึงได้รับการดีจากพระเจ้าประการที่หนึ่งคือเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนสรรเสริญพระเจ้าเขาไม่ใช่คนประเภทที่เรียกว่าหลงระเริงลืมพระเจ้าพอได้สิ่งที่ดีแล้วก็ลืมพระเจ้าไปซะละไปหลงระเริงกับสิ่งดีในโลกนี้ของดีแต่ลืมพระเจ้าผู้แสนดีกษัตริย์ดาวิดนั้นเอาตามองไปที่พระเจ้าตลอดเวลาบอกว่าสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับข้าพระองค์นั้นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีเขายกย่องพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวเขาเป็นคนที่คิดแต่ถึงว่าทั้งวันทั้งคืนว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้าน่าได้รับการยกย่องสรรเสริญยังไงถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจแบบนั้นทั้งวันทั้งคืนให้เกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอย่าหลงระเริงลืมตัวลืมนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เราสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเกิดความสำเร็จถ้าเราให้เกียรติแด่พระเจ้าทอมใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าสมัยก่อนเป็นคนยากจนได้เงินเดือนแค่พันบาทต่อเดือนแต่พอต่อมารวยขึ้นได้เงินเดือนต้องหลายหมื่นบาทต่อเดือนตอนนี้เริ่มลืมตัวเย่อหยิ่งจองหองและลืมพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอให้เราทอมใจเป็นคนเสงี่ยมเจียมตัวไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนธุรกิจร่ำรวยแค่ไหนมีการเจอมากแค่ไหนสำเร็จแค่ไหนเราก็ต้องเสงี่ยมเจียมตัวและอยากที่จะสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารักษาชีวิตอย่างนั้นของเราได้แบบนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับชีวิตของเราก็จะอยู่ในการแสนดีของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงมาตั้งบัลลังก์ไว้ที่คำสรรเสริญของคนของพระองค์คำว่าตั้งบัลลังก์ก็คือมาสถิตอยู่ด้วย
ถ้าเราเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเวลาผมเดินเข้าไปในคลินิกของผมแล้วผมได้เจอคนไข้และรู้ว่าเงินเข้ามาผ่านคลินิกผ่านการเป็นนายแพทย์นั้นเวลาเห็นที่ทางประกันจ่ายเงินเข้ามาในบัญชีของผมแล้วผมก็สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเก่งกาจสามารถแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดีต่อผมให้เงินผมให้ผมมีเงินใช้แล้วเอาไปทำการดีของพระเจ้าได้อาเมนไหมครับเราสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีและไม่เย่อหยิ่งจองหองข้อ3ถึงข้อ10พูดไปต่อไปบอกว่าโอ้เชิญยอพระเกียรติพระเยโฮวาพร้อมกับข้าพเจ้าเห็นหัวใจของดาวิดไหมเขาบอกให้ยอพระเกียรติพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันเขายังไปเชิญคนอื่นมาบอกว่ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันสิพระเจ้าดีดีข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาเขาเป็นคนที่มีจิตใจแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่แสวงหาทรัพย์สินของเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงแต่เขาแสวงหาพระเยโฮวาและพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าและทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้ามนุษย์มีความกลัวในเรื่องต่างๆกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระองค์ช่วยเราให้พ้นจากความกลัวบางคนอาจจะกลัวเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีงานทำบางคนอาจจะกลัวป่วยกลัวตายเร็วพระเจ้าบอกว่าจะช่วยเราให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอายคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเยโฮวาทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาประเสริฐหรือพูดง่ายว่าแสนดีให้มาชิมดูกษัตริย์ดาวิดโดยการทรงนำของพระวิญญาณเชิญคนบอกว่ามาสิมาชิมความดีของพระเจ้ามามีประสบการณ์กับความดีของพระเจ้าคนที่วางใจในพระองค์ก็ได้รับพระพรหรือเป็นสุขท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของข้าพระองค์ของพระองค์จงยำเกรงพระเยโฮวาเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลนเหล่าสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาจะไม่ขาดของดีใดๆเลยเห็นไหมครับกษัตริย์ดาวิดได้ให้กุญแจที่บอกเราบอกว่าถ้าเราอยากที่จะมีโอกาสริมรสความดีของพระเจ้านั้นเราต้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจเราต้องเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่อยากทำบาปเราต้องเป็นคนที่วางใจในพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆในชีวิตเพราะพระเจ้าของเราแสนดีกษัตริย์ดาวิดให้กุญแจมากมายกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระเจ้าดีเหลือเกินที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความยากจนได้หลายคนที่กำลังฟังคำสอนนี้อาจจะมาจากครอบครัวที่ยากจนหลายคนจะบอกว่าตอนนี้เงินชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่มีใครค่าจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่เชื่อพระเจ้าสิครับว่าพระเจ้าช่วยท่านให้ได้เงินเข้ามามากขึ้นปลดปล่อยท่านจากความยากจนได้ถ้าท่านเชื่อพระเจ้าและเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและไว้ใจพระเจ้าสุดหัวใจมันอยู่ที่หัวใจเราจริงไหมครับพระเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องการเงินแต่หัวใจของเราแสวงหาพระเจ้าก่อนหรือเปล่าหัวใจของเรานั้นเกรงกลัวพระเจ้าหรือเปล่าหัวใจของเรานั้นมีความมั่นใจและเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่ามีความวางใจในพระเจ้าหรือเปล่าอย่าไปโทษพระเจ้าเพราะว่ามันอยู่ที่หัวใจของเราจริงไหมครับท่านรู้ไหมวันนึงเมื่อท่านไปที่สวรรค์และท่านดูภาพยนตร์ชีวิตของตัวเองที่พระเจ้าบันทึกไว้นั้นท่านจะพบว่าท่านนั้นได้หลุดพ้นออกมาจากอุบัติเหตุที่ทำให้ท่านต้องเสียชีวิตหลายครั้งอาจจะมีอุบัติเหตุที่รถจะมาชนท่านและท่านต้องตายเสียชีวิตแต่ทูตสวรรค์ที่มาตั้งค่ายล้อมท่านไว้นั้นก็ผลักท่านให้หลุดออกไปท่านไม่ต้องถูกรถชนตายหรืออาจจะเผอิญท่านจะต้องเดินทางไปที่ทะเลตรงนั้นแต่สึนามิมันจะเข้ามานี่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อตอนที่สึนามิมาที่ภูเก็ตนั้นผู้นำของเราคู่หนึ่งซึ่งเป็นมัคคณายกที่นี่ดูแลโบสถ์มาตั้งแต่วันที่เปิดโบสถ์เลยคือคู่นี้เข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งของคริสตจักรแล้วยังรับใช้อย่างสัตย์ซื่อวันนี้เขาออกไปยกไม้ที่กองอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเนี่ยเขาออกไปยกด้วยมือของเขาเองเอาไปตองกองอีกที่หนึ่งผู้ชายคนนี้กับภรรยาทำงานหนักให้กับคริสตจักรโดยที่สามีคนนี้ไม่เคยรับเงินจากคริสตจักรปรากฏว่าเขากำลังจะไปที่ภูเก็ตพระเจ้าทำงานในใจเขาพระเจ้าปกป้องเขาให้เขาไม่ไปที่ภูเก็ตในวันนั้นตอน
คริสต์มาสปีใหม่ปีนั้นเขาไปเชียงใหม่แทนปรากฏว่าข่าวเข้ามาบอกว่าน้ำท่วมเข้ามาที่ภูเก็ตรอดตายอย่างอัศจรรย์ตั้งใจแล้วตอนจะบินไปเมืองไทยเนี่ยบอกจะไปภูเก็ตแน่ๆแต่พระเจ้าก็ทรงกู้เขาออกมาในสุคนพูดสิครับพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงกู้ข้าพเจ้าจากความตายจากอุบัติเหตุจากสิ่งร้ายทั้งปวงพวกเราทั้งหลายนั้นพระเจ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับนักวิ่งแข่งพระเจ้าบอกว่าเรานั้นจะต้องวิ่งอยู่ในเส้นทางของเราไปจนถึงเส้นชัยผมก็มีเส้นทางวิ่งแข่งของผมพี่น้องก็มีเส้นทางของตัวเองพระเจ้าอยากให้เราวิ่งจนไปถึงเส้นชัยที่จะไปรับรางวัลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับผมนั้นเส้นทางที่ผมวิ่งก็คือผมเป็นสบผมเป็นครูสอนคริสตจักรผมเป็นคนที่ทำคำสอนออกไปช่วยคนไทยและนำไฟไปที่ประเทศไทยและสู่คนไทยมากมายในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่ผมวิ่งคือผมเป็นครูแล้วผมเป็นสบและเป็นคนจุดไฟเป็นนักจุดเพลิงนะครับและผมจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่างานของผมจะสำเร็จแน่นอนในการวิ่งนั้นมันอาจจะพยายามมาหยุดผมมันอาจจะพยายามมาฆ่าผมมันอาจพยายามทำให้ผมล้มลงในความบาปทำให้ผมนั้นหลงหายท้อใจเลิกรับใช้แล้ววิ่งไม่ไปถึงเส้นชัยแต่ว่ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งการกู้พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้วิ่งไปจนถึงเส้นชัยเราจะไปถึงวันสุดท้ายด้วยความชื่นชมยินดีและไปถึงจุดที่บอกว่าข้าพเจ้าทำงานของพระองค์สำเร็จแล้วเหมือนกับที่พระเยซูพูดบอกว่าข้าพเจ้าแทนที่จะกินอาหารเที่ยงข้าพเจ้ามาเพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จผมหวังว่าพี่น้องทุกคนนั้นจะอยู่เพื่อพระเจ้าและพระองค์จะปกป้องท่านให้งานของท่านนั้นสำเร็จในวันที่สุดเมื่อวันถึงวันตายของผมวันที่พระเยซูจะมารับผมกลับไปบ้านในสวรรค์กลับไปคฤหาสน์ของผมภาษาอังกฤษเรียกว่า mansion พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเตรียม mansion หรือคฤหาสน์ไว้ในสวรรค์ให้แก่คนที่รับใช้พระองค์ผมมี mansion ของผมอยู่ในสวรรค์นะครับพระเจ้าเตรียมบ้านไว้วันนั้นเมื่อวันสุดท้ายเมื่อวันพระเยซูเสด็จกลับมาผมจะนอนตายตาหลับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วบอกว่าผมทำงานเสร็จแล้วผมจะไปรับรางวัลในสวรรค์ผมไม่ต้องกังวลใจบอกว่าโอ้ยงานยังไม่เสร็จเลยลูกก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าเลยภรรยาก็มีปัญหาแต่วันนั้นผมเชื่อว่าภรรยาลูกหลานของผมทุกคนนั้นจะรับทุกคนรับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตมีพระพรเพราะคุณพ่อและคุณปู่หรือคุณตานั้นเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายและใครล่ะที่จะปกป้องผมไม่ให้มารมาทำลายผมมาเอาชีวิตผมก่อนวันสุดท้ายที่ผมจะไปถึงเส้นชัยก็คือใครครับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงปกป้องเรากู้เราช่วยเหลือชีวิตของเราจนถึงวันสุดท้ายอเมนไหมครับข้อ9ถึง12พูดต่อไปบอกว่าโอ้ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระโยโฮวาห์เห็นไหมพูดซ้ำอีกแล้วแสวงหาเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลนเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาห์ยังไม่ขาดของดีสิ่งใดๆบุตรทั้งหลายเอ๋ยมาเถิดมาฟังเราเราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์มนุษย์คนใดนี่เป็นคำถามนะครับมนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิตระรักวันคืนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นของดีพระคัมภีร์กำลังถามคำถามเราพระเจ้าถามคำถามเราบอกว่าใครล่ะที่กำลังฟังคำสอนนี้ที่รู้จักพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้านั้นจะสามารถพูดได้ว่าชีวิตของผมนั้นดีเหลือเกินผมรักชีวิตพูดง่ายๆก็คือว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแล้วยังไม่พอมีวันดีๆมากมายก็คืออายุยืนนานอายุยืนนานมีวันเยอะในโลกนี้ไม่ใช่ตายเร็วยังไม่พอทุกๆวันเป็นวันดีแล้วพระคัมภีร์บอกว่าได้เห็นของดีในชีวิตใครบ้างล่ะที่อยากจะมีอายุยืนนานไปหลายๆปีแทนที่จะตายเร็วแต่ไม่ใช่แค่ยืนนานนะครับแต่ว่าทุกๆวันเป็นวันที่ดีไม่ใช่อายุยืนนานอยู่ไปอีก50ปีแต่อยู่ในโรงพยาบาลมีน้ำเกลืออยู่ในแขนแล้วก็พูดไม่ได้เป็นใบ้ตาหน้าเบี้ยวมือก็เป็นอัมพาต
ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นภาระของคนอื่นตัวเองก็แย่ไม่ใช่นะครับอยู่นานแต่ไม่ได้อยู่แบบแย่นะครับอยู่แบบดีเห็นของดีวันดีเยอะๆใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างยกมือขึ้นอาเมนนะครับท่านอยากที่จะมีอายุยืนนานใช่ไหมท่านอยากที่จะมีของดีในชีวิตพระเจ้าให้คำตอบว่าจะทำอย่างไรคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ใครอยากมีอายุยืนนานบ้างใครอยากเห็นของดีในชีวิตใครอยากมีวันดีเยอะๆอาเมนใครอยากตายเร็วใครอยากจะมีแต่เรื่องแย่ๆทุกวันนั่งร้องไห้ทุกวันมีเรื่องเศร้าทุกวันไม่เอาใช่ไหมครับอยากจะอยู่ชีวิตอย่างดีๆทำยังไงล่ะครับข้อ13พูดต่อไปบอกว่าสดุดีบทที่34ข้อ13บอกว่าจงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวงประการที่1ถ้าเราอยากที่จะดำเนินชีวิตที่มีอายุยืนยาวและดำเนินชีวิตที่เห็นแต่ของดีทุกวันเป็นวันดีวันที่แจ่มใสเราต้องระวังปากของเราเราพูดสิ่งใดจะมีผลต่อชีวิตว่าเราจะอยู่ยืนนานหรือเราจะมีวันดีหรือเราจะมีอายุสั้นและแต่ละวันมันมีแต่เรื่องแย่ๆถ้าเราอยากที่จะมีอายุยืนนานและมีแต่สิ่งที่ดีเราต้องใช้ปากของเราพูดแต่สิ่งที่ดีมีเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจริงๆเรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งอายุเกือบ40ปีแต่ยังไม่ถึง40ปีดีอยู่ดีๆอายุคนอายุยังไม่ถึง40นี่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จริงไหมครับไม่ใช่แก่แล้วยังแข็งแรงอยู่อยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็ป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลและไม่รู้สึกตัวไปโคม่าไปพวกเพื่อนของเขาที่เป็นคริสเตียนและศิษย์ภิบาลผู้นำในคริสตจักรก็มาที่โรงพยาบาลมาอธิษฐานเผื่ออธิษฐานและอธิษฐานอีกแต่ในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็สิ้นชีวิตเมื่อตอนยังไม่ถึง40ปีเพื่อนของเขาคนนึงซึ่งเป็นคริสเตียนก็มาถามผู้นำในคริสตจักรที่เป็นศิษย์ภิบาลของผู้ชายคนนี้บอกว่าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เลยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าคนเนี้ยเขามาโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ทำไมเขายังตายอายุน้อยศิษย์ภิบาลคนนั้นก็ตอบบอกว่าผมเล่าให้ฟังเนี่ยแต่อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวคนจะมาว่าผมว่าผมพูดแบบนี้แต่ว่าพระวิญญาณทรงชี้แจงให้ผมเห็นว่าผู้ชายคนนี้นั้นได้ทำบางสิ่งบางอย่างตอนที่เขายังอายุน้อยอยู่จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตของเขาและเขาทำสิ่งนี้ซึ่งไปมีผลกำหนดหลักการของฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spiritual law กฎหมายฝ่ายวิญญาณท่านเข้าใจไหมว่าทุกอย่างมีกฎหมดในโลกนี้สมมติว่าถ้าท่านกระโดดออกจากตึกเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็ตกลงบนดินนั่นเป็นเขาเรียกว่ากฎฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงมีการตกลงไปบนเพราะว่าตัวร่างกายเราหนักเราก็ตกลงไปบนดินมันมีกฎฝ่ายวิญญาณแล้วเมื่อเราทำอะไรก็ตามเมื่อเราทำสิ่งนั้นมันก็จะทำให้กฎฝ่ายวิญญาณนั้นเริ่มเกิดผลกฎฝ่ายธรรมชาติท่านจุดไฟของก็จะไหม้จริงไหมครับถ้าเอาไฟไปที่เตียงของท่านในที่สุดเตียงท่านก็กลายเป็นฝุ่นกลายเป็นเท่าฐานไปนั่นเป็นกฎฝ่ายธรรมชาติแต่กฎฝ่ายวิญญาณถ้าท่านทำบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นก็จะเริ่มทำงานในชีวิตของท่านไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นกฎแบบนั้นไปเรื่อยๆในชีวิตผู้ชายคนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนกฎทางฝ่ายวิญญาณได้ในชีวิตของเขาเพราะตอนที่เขาป่วยปางตายนั้นเขาได้โคม่าหรือสลบไปแล้วไม่สามารถตื่นขึ้นมาพูดได้ไม่สามารถตื่นขึ้นมาฟังคำสอนได้เพื่อพัฒนาความเชื่อเขาเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมากและพูดแต่สิ่งไม่ดีตอนที่เขายังเด็กๆเขาเล่นกับพี่ชายอยู่ในบ้านของเขาและเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยน้องเนี่ยคงจะตายเมื่ออายุไม่ถึง40พี่ชายก็บอกอะไรพูดอะไรบ้าๆบอๆมันไม่จริงหรอกรู้ได้ยังไงว่าจะตายตอนอายุไม่ถึง40เขาก็บอกว่าก็รู้ในใจอ่ะว่าต้องตายอายุ4ก่อนอายุ40แล้วก็พูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันตายคำพูดที่แช่งตัวเองว่าตัวเองจะตายก่อนอายุ40ก็ได้เข้าไปในกฎฝ่ายวิญญาณคือพูดไม่ดีแล้วมันก็เริ่มทำงานในชีวิตของเขาเขาให้โอกาสมารซาตานมาฆ่าเขาเพราะเขายอมอนุญาตให้มันมาทำเพราะเขาพูดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าคำพูดนี่สำคัญมากถ้าท่านพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีมันก็จะเข้ามาในชีวิตของท่านถ้าท่านพูดว่าเดี๋ยวตายเร็วเดี๋ยวก็จะป่วยม
ันเจ๊งแง่แก่จับไอ้นั่นมันก็จะพังเจ้านายคงไม่รักโอ้ไม่มีใครรักผมมันแย่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 พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวก็จะป่วยเดี๋ยวโอ้จะเป็นมะเร็งไหมพูดแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเราพูดไปเรื่อยๆกดฝ่ายวิญญาณก็เริ่มทำงานไปเรื่อยๆในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะเราพูดแต่สิ่งไม่ดีเราต้องทำไงทำตรงข้ามคือพูดแต่สิ่งที่ดีเพราะพระเจ้าแสนดีเมื่อเราพูดแต่สิ่งที่ดีพูดว่าสุขภาพจะดีเงินทองไหลมาเทมาชีวิตจะยืนยาวมีความสำเร็จเราจะมีความสดใสมีสติปัญญาเกิดความเจริญรุ่งเรืองพูดแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ตลอดเวลาเราก็ไปทำให้กฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าที่จะให้ประทานชีวิตและประทานสันติสุขนั้นเริ่มทำงานชีวิตก็จะเป็นไปตามที่เราพูดคือจะมีสันติสุขมีความสำเร็จสุขภาพดีอายุยืนนานทุกอย่างมันจะดีเพราะเราเข้าไปในกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าซึ่งให้ชีวิตท่านรู้ไหมว่ามันมีกฎของสองโลกโลกฝ่ายความมืดคือมารซาตานที่นำกฎสู่ความตายและโลกของพระเจ้าซึ่งมีกฎฝ่ายวิญญาณที่นำชีวิตอเมนไหมครับทำไมท่านเคยเห็นไหมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเป็นหมอนี่ผมเห็นมาเยอะจริงๆนะครับปู่ตายอายุ50พ่อก็ตายอายุก่อน50แล้วลูกพอใกล้อายุ50ก็หัวใจวายตายเขาเรียกว่าคำสาปแช่งคือมันมีกฎฝ่ายวิญญาณว่าปู่ย่าตายายทำบาปบางเรื่องผีร้ายวิญญาณชั่วก็ตามลงมาถึงลูกหลานลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนแต่ถ้ามีลูกสักคนหนึ่งกลับใจมาเชื่อพระเจ้ารับการยกโทษจากพระเยซูและเริ่มประกาศบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตและประกาศความดีของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตยืนนานและข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์กับความรอดของพระเจ้าพระเจ้าจะทำการดีในชีวิตของข้าพเจ้าท่านรู้ไหมผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นที่เริ่มพูดอย่างนั้นนะครับจะตัดคำสาปแช่งเรื่องตายเร็วออกไปจากชีวิตของเขาเขาจะไม่ตายเร็วอีกต่อไปนะครับดังนั้นเราจะต้องหัดพูดแต่สิ่งที่ดีๆฝึกนิสัยตัวเองอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากปากเพราะถ้าเราพูดออกมามารซาตานก็รีบกระโจนเข้ามาเลยจัดการให้เกิดสิ่งที่เราพูดออกมานั้นให้สำเร็จแต่ถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีๆพอมารมันจะเข้ามาฆ่าเรามารมันจะเอาโรคภัยแค่เจ็บมาให้เรามันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่ากฎฝ่ายวิญญาณได้ของพระเจ้าที่ให้ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่กว่ามีฤทธิ์เหนือมากกว่ากฎฝ่ายวิญญาณของมารซาตานหรือความมืดอเมนไหมครับในคำสัญญาว่าต่อไปนี้จะพูดแต่สิ่งที่ดีพอตื่นนอนตอนเช้าไปดูที่กระจกแหมดิฉันสวยจังเลยโอ้ดิฉันมีเสน่ห์ดิฉันจะเกิดความสำเร็จโอ้โหวันนี้ไปที่ทำงานเจ้านายจะรักผมวันนี้ลูกค้ามาจะอยากคุยกับผมข้าพเจ้าจะร่ำรวยข้าพเจ้าจะมีอายุยืนนานข้าพเจ้าจะมีความสำเร็จพูดอย่างเงี้ยทุกวันตื่นนอนเช้ากลางเช้ากลางวันเย็นพูดแต่สิ่งที่ดีกับชีวิตข้าพเจ้าจะเกิดผลแก่พระเจ้าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตข้าพเจ้าจะเกิดผลมากมายพูดแต่สิ่งที่ดีอเมนไหมครับแล้วในที่สุดเราก็จะมีอายุยืนยาวเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วเป็นพระเจ้าที่แสนดีน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีอายุยืนยาวมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตมีความสำเร็จในชีวิตและมองแต่สิ่งที่ดีๆเห็นแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตแต่เราเองจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าโดยการพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้จริงไหมครับถ้าเราทำอะไรตรงข้ามพระเจ้าหมดเลยพระเจ้าบอกดีเราบอกไม่ดีพระเจ้าบอกดีไม่ดีแล้วจะทำไมพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เราก็เปิดประตูให้กับมารทำงานในชีวิตของเรานะครับในทุกคนพูดสิครับกฎฝ่ายวิญญาณกฎหมายฝ่ายวิญญาณอาเมนท่านจะเลือกกฎฝ่ายชีวิตหรือกฎฝ่ายความตายครับฝ่ายชีวิตใช่ไหมต้องทำไงครับระวังปากของตัวเองให้ดีๆนะครับประการที่สองนอกจากต้องเลิกพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเลิกพูดความชั่วความมืดแง่ลบความล้มเหลวความเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ประการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวงเป็นไปได้ไหมที่คนที่ชอบโกหกพกลมพูดหลอกลวงนั้นจะทำให้อายุของตัวเองสั้นลงจะทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นพบแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆพระคัมภีร์พูดชัดเจนนี่ไม่ใช่ความคิดของคุณหมอวรุณแต่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถ้าเราพูดจาโกหกพกลมพูดจาหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะพบแต่สิ่งที่ไม่ดีพบแต่การสาปแช่ง
ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อยากจะเตือนพี่น้องคนไทยผมสังเกตว่าคนไทยเรานั้นไม่ค่อยมีความไวกับเรื่องนี้มากนักคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะโกหกลูกเช่นอยากให้ลูกไปเข้านอนนี่ถ้าลูกไม่ไปเข้านอนเดี๋ยวช้างมาเหยียบนะมันไม่จริงอ่ะหลอกลูกอ่ะใช่ไหมพูดจาหลอกลวงลูกหรือพอเวลาเราไปหาแม่ยายที่จริงแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าแม่ยายเท่าไหร่พอเจอแม่ยายผมรักแม่ยายสวัสดีครับเสแสร้งโกหกหน้าด้านๆเพราะอะไรเพราะนิสัยคนไทยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนคือเรื่องโกหกนี่ไม่เป็นไรที่จริงนี่เป็นสังคมคนไทยนะเมื่อผมไม่ได้ว่าคนไทยนั้นมันเรื่องจริงนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยสามารถพูดหลอกลวงปิ้นปล้อนไปได้เรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดและเพื่อได้ผลประโยชน์ของตัวเองท้าทายให้ท่านไปดูละครไทยสิครับละครไทยทุกเรื่องนะครับผมดูบางครั้งเพราะผมอยากรู้ว่าคนไทยคิดยังไงเดี๋ยวนี้ละครไทยทุกเรื่องเนี่ยโกหกกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวที่มันมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายที่รักกันแล้วมันทะเลาะกันเนี่ยในหนังละครไทยทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าผู้ชายไม่พูดตรงๆรักแม่ชมยงก็พอแม่ชมยงถามบอกว่าทำไมไม่ไปจากที่นี่แล้วมายังอยู่ที่นี่เออก็เพราะว่าจำเป็นต้องทำงานที่นี่ที่จริงไม่ใช่หรอกที่อยู่เนี่ยเพราะรักเธอแต่ไม่พูดตรงๆก็อ้อมค้อมไปบอกว่าที่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเห็นเกรงใจคุณแม่พอแม่ชมยงฟังเธอไม่ได้รักฉันนี่เนี่ยเธออยู่เพราะเรื่องงานเคยดูในหนังไทยเป็นอย่างเงี้ยคือไม่พูดกันตรงไปตรงมาพูดกันอ้อมค้อมวกไปวกมาโกหกอ๋ออาจารย์ดาบอกว่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเดี๋ยวหนังมันจบเร็วเลยไม่มีโฆษณาไปเรื่อยๆผมอยากจะเปลี่ยนความคิดนะครับเราที่เป็นคนไทยคนลาวซึ่งมาเป็นคริสเตียนแล้วนั้นเราอย่าเอาวัฒนธรรมนั้นมาใช้อีกต่อไปอาเมนไหมครับอย่าพูดโกหกกันพูดกันตรงไปตรงมาอย่ากระร่อนปิ้นปล้อนหลอกเขาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับท่านก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตการโกหกการหลอกลวงการพูดกลิ้นปิ้นป้อนแล้วก็หาผลประโยชน์จากคนโดยใช้คำพูดนั้นเป็นตัวนำให้ทำให้เราชีวิตสั้นลงและทำให้สิ่งเลวเข้ามาในชีวิตของเรามีแต่ปัญหาทะเลาะกันตีกันเจงล้มละลายเพราะอะไรเพราะไม่พูดกันตรงไปตรงมาผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราเริ่มฝึกเป็นคนที่พูดความจริงด้วยความรักและพูดกันตรงไปตรงมาในคริสตจักรพูดตรงไปตรงมากับสามีของเราลูกของเราแล้วก็ไม่ต้องไปอ้อมค้อมอเมนไหมครับวันก่อนนี้อาจารย์ดากับผมมีเรื่องไม่ค่อยพอใจลูกบางเรื่องผมก็พูดกับเขาตรงๆเลยว่า1 2 3ที่พ่อแม่ไม่พอใจเขาก็กลับใจและรีบแก้ปัญหาแต่ถ้าผมไม่พูดตรงๆเขาก็จะไม่รู้ตัวว่าพ่อแม่ไม่พอใจเรื่องอะไรก็เกิดความขมขื่นในใจเขาก็ขมขื่นผมก็ขมขื่นในที่สุดก็ความดันขึ้นอายุสั้นก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันโมโหนี่ทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้แล้วไม่พูดกันตรงๆไม่มองหน้ากันพูดกันตรงๆก็มันก็เกิดมีเขาเรียกว่าน้ำเดือดอยู่ในหัวใจความดันก็ขึ้นแล้วก็ไม่พอใจกันถ้าภรรยาไม่พอใจสามีอย่าเก็บไว้ในใจไปพูดกับสามีตรงๆดีๆให้มันรู้เรื่องกันไปเลยนะครับมีพูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เรื่องปัญหามันจบไปนะครับอาเมนไหมครับอาจารย์ดาทำงั้นกับผมอยู่เสมอพูดกับผมตรงๆนะครับผมก็ต้องรีบกลับใจ ประการที่หนึ่งอย่าพูดสิ่งไม่ดีประการที่สองอย่าโกหกพกลมอย่าพูดปิ้นปล้อนอย่าพูดหลอกลวงคนนะครับเลิกนิสัยนี้ในประเทศไทยอาเมนไหมครับพูดกันตรงไปตรงมาประการที่สามข้อ14พูดต่อไปบอกว่าจงหนีความชั่วและกระทำความดีแสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้นถ้าท่านอยากมีอายุยืนนานท่านอยากจะมีทุกๆวันเป็นวันดีมีแต่ของดีๆเห็นแต่สิ่งที่ดีๆตื่นนอนมาเช้าก็ดีทุกอย่างมันดีหมดมีอายุยืนยาวไม่ตายเร็วท่านต้องทำยังไงครับเลิกทำความชั่วและเริ่มทำความดีมันมีหลักการฝ่ายวิญญาณและฝ่ายธรรมชาติเรื่องหนึ่งคือว่าถ้าท่านหว่านเมล็ดกล้วยท่านก็จะได้ต้นกล้วยและลูกกล้วยถ้าท่านหว่านเมล็ดส้มท่านก็จะได้ต้นส้มและเมล็ดและลูกผลส้มจริงไหมครับท่านหว่านสิ่งใดท่านจะได้สิ่งนั้นและหลักการอีกอันหนึ่งก็คือว่าท่านหว่านอะไรลงไปมันจะได้มากกว่าที่ท่านหว่านท่านหว่านหนึ่งเมล็ดส้มในที่สุดต้นส้มนั้นจะผลิต
หลายๆลูกส้มและท่านจะได้เมล็ดหลายๆเมล็ดจากลูกส้มเหล่านั้นถ้าท่านหว่านสิ่งชั่วร้ายทำไม่ดีท่านก็เก็บเกี่ยวสิ่งไม่ดีอายุก็สั้นและจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีมันจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นกลับมาสู่ชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านทำการดีอยู่ทุกๆวันตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีทำแต่การดีหนุนใจคนช่วยเหลือคนดีต่อคนท่านก็จะเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีแล้วไม่ใช่เก็บเกี่ยวหว่านเป็น1ไม่ใช่เก็บเกี่ยว1นะครับหว่านเป็น1เก็บเกี่ยวมา100 1,000 2,000 10,000 ล้าน1พอท่านเก็บเกี่ยวมาท่านก็หว่านออกไปได้มากขึ้นอีกในทุกคนบอกสิครับหว่านสิ่งดีเก็บเกี่ยวสิ่งดีในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่1เปโตรบทที่3ข้อ10ถึง11ก็พูดในทำนองเดียวกันบอกว่าเพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่วก็คืออย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีและห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวงก็อย่าโกหกอย่าหลอกลวงคนให้เขาละความชั่วและกระทำความดีแสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้นใครล่ะที่รักชีวิตท่านเคยเห็นคนไหมที่บอกเกลียดชีวิตชีวิตนี้มันแย่มากมีปัญหาในครอบครัวเงินก็ไม่พอใช้ป่วยก็ป่วยเกลียดชีวิตชีวิตมันมีแต่ความเศร้าความเสียใจมันไม่มีความสุขเลยแต่พระเจ้าบอกว่าใครล่ะที่จะกล้าบอกได้ว่าข้าพเจ้ารักชีวิตในโลกนี้คนที่สามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้ารักชีวิตในโลกนี้ก็คือคนที่มีความสุขในชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความสุขจริงไหมครับคนประเภทไหนล่ะที่ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขก็คือคนที่ทำการดีเมื่อเราบอกว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขวันดีๆนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีท่อน้ำเกลือใส่เข้าไปในสายเลือดมีท่อใส่เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีท่อออกมาจากปอดท่ออยู่ในคอเต็มไปหมดเลยนั่นไม่ใช่ชีวิตที่ดีหรือว่านอนก็ไม่หลับทุกคืนบางคนนอนไม่หลับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกจะทิ้งไปแล้วภรรยาจะทิ้งไปแล้วเงินจะหมดบ้านจะถูกยึดจากธนาคารหมดสิ้นเนื้อประดาตัวนอนไม่หลับทั้งคืนนั่นไม่ใช่ชีวิตที่ดีหรือลูกเกิดอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดมีปัญหาโจรเข้ามาเอาปืนยิงลูกตายนั่นไม่ใช่ชีวิตที่ดีจริงไหมครับใครอยากจะมีชีวิตที่ดีที่พระเจ้าปกป้องส่งทูตสวรรค์มาปกป้องพวกโจรผู้ร้ายก็เข้ามาฆ่าลูกเราไม่ได้เข้ามาแตะชีวิตเราไม่ได้เงินก็ไม่สูญหายนอนหลับทุกคืนพอหัวถึงหมอนก็ครอกฟรีไปเลยหลับไปเลยไม่ต้องมานั่งนอนมองดูเพดานทั้งคืนนอนก็ไม่หลับมีเรื่องกุ้มใจทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาใครอยากจะมีชีวิตที่ดีนอนหลับทุกคืนกินได้ร่างกายแข็งแรงและมีแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตใครอยากเป็นงั้นบ้างถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับให้เราทำแต่การดีอเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับทำการดีข้อ12ถึงข้อ14พูดต่อไปบอกว่าเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับฟังคำอธิษฐานของเขาเห็นไหมคนที่ทำการดีพระเจ้าฟังคำอธิษฐานก็เกิดการดีแต่พระพักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งต่อสู้กับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติความดีใครผู้ใดจะทำร้ายท่านได้ว้าพระเจ้าสัญญาบอกว่าจะมีการปกป้องพระเจ้าจะปกป้องท่านถ้าทำการดีแต่ถ้าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุการณ์ชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวคำขู่ของเขาและอย่าคิดวิตกไปเลยผมสรุปข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไงบอกว่าอย่างนี้ท่านต้องเลือกในชีวิตการประพฤติของท่านนั้นมีผลต่อชีวิตของท่านในระยะยาวถ้าท่านประพฤติแต่สิ่งที่ดีท่านก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีและอายุยืนยาวจะมีวันดีๆเยอะแต่ถ้าท่านตัดสินใจทำสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านก็ยังกล่อนปิ้นป้อนโกหกโกงคนยืมเงินคนก็ไม่ใช้เข้าไปในคริสตจักรก็ไปหลอกผู้หญิงเอาผู้หญิงไปนอนแกล้งเขาทำสิ่งชั่วร้ายในคริสตจักรท่านเชื่อไหมว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะหันพระพักหนีท่านอธิษฐานพระเจ้าก็จะไม่ตอบและท่านก็จะพบแต่การชั่วร้ายและชีวิตท่านก็จะสั้นอาจจะโดนพ่อเขามายิงตายเพราะว่าเป็นหลอกลูกสาวเขาผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับหรือโดนรถชนตาย
ผมอยากจะพูดให้มันชัดเจนนิดนึงบอกว่าอย่างนี้ความรอดของเราที่เราไปสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นกับความดีของตัวเองไม่มีใครสามารถทำดีพอที่จะไปสวรรค์ได้ความรอดของเรานั้นมาโดยพระคุณที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนให้เราไถ่โลหิตให้เราตายให้เราและเรารับรางวัลของขวัญนั้นที่พระเจ้าตายให้เราคือความรอดที่จะไปสวรรค์และได้รับการยกโทษบาปนั้นโดยความเชื่อโอเคเรารอดเพราะพระคุณและรับโดยความเชื่อแต่ถ้าหยุดแค่นี้บอกว่าเออนี้สบายแล้วไม่ต้องทำดีแล้วทำอะไรก็ได้ดำเนินชีวิตเหลวแหลกไงพระเจ้าให้ไปสวรรค์อยู่ดีตอนนี้มีคำสอนมาจากประเทศสิงคโปร์มีนักเทศน์คนหนึ่งเขาเรียกว่า the gospel of grace เป็นคำสอนที่บอกว่าเป็นพระกิตติคุณของพระคุณคำสอนนี้บอกว่าไม่ต้องกลับใจแล้วไม่ต้องสารภาพบาปทำชั่วก็ยังไปสวรรค์ทำชั่วพระเจ้าก็ไม่ว่าเพราะพระคุณมีเหลือล้นท่านรู้ไหมคำสอนนี้กำลังหลอกคนให้สูญเสียอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะพระคัมภีร์เขานักเทศน์คนนี้ไม่ได้มองพระคัมภีร์ทั้งเล่มเขามองแค่จุดบางจุดแค่นั้นเองบอกว่าพระคุณพระคุณพระคุณแต่ก็ลืมมองไปว่าพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้าท่านทำดีในโลกท่านจะได้รับการดีเห็นแต่สิ่งที่ดีๆมีวันที่ดีและจะมีอายุยืนยาวแต่ถ้าท่านทำการชั่วอายุของท่านจะสั้นและท่านจะได้รับสิ่งที่ชั่วร้ายแม้ท่านรอดไม่ไปตกนรกแต่ท่านจะต้องพบสิ่งชั่วร้ายและยังไม่พอเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์ท่านรอดเหมือนจะรอดจากไฟคือไม่ตกนรกแต่ว่าเมื่อไปสวรรค์จะไม่ได้รับรางวัลการทำดีของท่านในโลกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรอดแต่เกี่ยวข้องกับท่านจะมีเห็นสิ่งดีในชีวิตไหมตลอดชีวิตของท่านสองท่านจะมีอายุยืนนานไหมสามท่านจะเห็นการดีกับลูกของท่านไหมลูกชายของท่านจะพบการดีไหมอยู่ที่คุณพ่อทำดีหรือเปล่าถ้าคุณพ่อทำชั่วลูกของท่านก็จะได้รับคำสาปแช่งลงไปอีก 3-4 ชั่วอายุคนแสดงว่าคำสอนที่มาจากสิงคโปร์นั้นผิด 100% เป็นคำสอนที่ทำให้คนตาบอดและเลยดำเนินชีวิตเหลวแหลกในโลกนี้เพราะว่าฉันไปสวรรค์อยู่ดีฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะไปยิงคนตายฉันไปโกงคนฉันจะโกงจะเห็นแก่ตัวโกหกพกลมไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ที่ไหนได้พวกนี้ตายเร็วหมดคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์พวกนี้ถูกผีก็มาแอตแทกถูกผีก็มาโจมตีเป็นมะเร็งตายเร็วเกิดอุบัติเหตุไปสวรรค์ก็ไม่มีรางวัลในสวรรค์หลายคนมาบอกว่าผมไม่สนใจหรอกเรื่องรางวัลในสวรรค์อยากจะถามว่ามีใครสนใจไหมอยากให้เจ้านายนั้นให้โบนัสปลายปีใครสนใจอยากให้เจ้านายได้ให้โบนัสปลายปีนี่ผมเพิ่งยื่นเช็คโบนัสให้ลูกน้องผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้ลูกน้องมาขอบคุณกันใหญ่เลยโอ้ขอบคุณกันใหญ่บอกทำไมให้เงินเยอะอย่างนี้ผมก็บอกเพราะคุณทำงานหนักมาทั้งปีผมก็อยากจะให้โบนัสคุณใครๆก็อยากได้รับรางวัลใช่ไหมโบนัสนี่คือรางวัลใช่ไหมที่จริงไม่จำเป็นต้องให้นะครับเพราะมีเงินเดือนอยู่แล้วหลายคนที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่สนใจเรื่องรางวัลในสวรรค์นั้นวันนั้นเมื่อไปสวรรค์จะเสียใจร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนอื่นเขาได้รางวัลกันหมดเราก็ไปยืนมองสิคนนั้นเขาได้มีคารุหาสน์คนนั้นเขาได้มงกุฎงามบนสวรรค์แล้วก็ยืนไปเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วไปถึงตอนนั้นก็แก้ไม่ได้แล้วเพราะสายไปเสียแล้วกลับมาในโลกมาทำงานรับใช้พระเจ้าทำดีเพื่อรับรางวัลไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันจบไปแล้วและนอกจากนั้นยังไม่พออยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลท่านเดินอยู่ในสวรรค์โดยไม่มีแก้แหวนเงินทองไม่มีสง่าราศีไม่มีมงกุฎงามตลอดนิรันดร์กาลแก้ไม่ได้แล้วแต่คนที่ได้รับมงกุฎงามในสวรรค์เขามีมงกุฎตลอดนิรันดร์กาลได้คฤหาสน์นิรันดร์กาลทุกอย่างที่ดีที่เป็นรางวัลในสวรรค์นั้นนิรันดร์กาลผมตัดสินใจทำดีผมจะอยู่เพื่อพระเจ้าผมจะทำคำสอนออกไปเป็นพระพรแก่คนไทยมากมายผมจะเอาไฟออกไปปลดปล่อยคนจากผีร้ายวิญญาณชั่วปลดปล่อยคนออกจากคำสาปแช่งผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจว่าเราจะสร้างคริสตจักรเราจะทำดีต่อพี่น้องเราจะไม่โกงพี่น้องไม่เอาเปรียบพี่น้องไม่มาคิดจักมาเอาเงินเอาทองคนเราจะอยู่ทำการดีเพราะผมอยากจะมีรางวัลในสวรรค์ผมกับจันดาอยากจะอยู่เป็นนานเลย120ปีผมอยากจะเห็นเหลนของผมแล้วก็โหลนของผมผมอยากจะเห็นลูกหลานของผมโตขึ้นมาเป็นหนุ่มรูปหล่อสวยแล้วก็มีภรรยามีสามีแล้วก็มีเหลนออกมาผมอยากจะอยู่นานๆเห็นลูกเห็นหลานเห็นเหลนในชีวิตของผมอาเมนไหมครับผมนึกตัดสินใจทำการดีอาเมนแล้วพระเจ้าจะให้รางวัลในสวรรค์นะครับใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอยากท้าทายพี่น้องอาเมนไหมครับฮาเลลูยา
ในอีเฟโซบทที่6ข้อ7ถึงข้อ8พูดต่อไปบอกว่าจงปฏิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานหมายถึงว่าจงทำดีต่อนายของเขาหรือทำดีต่อคนอื่นเหมือนกับปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติมนุษย์เมื่อเราทำการดีนะครับเราไม่ได้ทำการดีเพื่อหวังผลตอบแทนจากมนุษย์เราไม่ได้ทำการดีเพื่อให้มนุษย์มายกย่องเรามาซูฮกเรามากราบไหว้เรามายกย่องนับถือเราเราทำการดีเหมือนกับเราทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทำดีต่อพระเยซูนะครับเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าฟังดีๆนะครับผมจะมาถึงจุดที่วันนี้จะสรุปและเดี๋ยวจะพูดต่อข้างหน้าท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใดผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นในทุกคนพูดสิครับอย่างนั้นภาษาไทยบอกว่าอย่างนั้นภาษาอังกฤษบอกว่า the same S A M E the same แปลว่าอะไรครับภาษาอังกฤษบอกว่า he will receive the same from the Lord จะได้รับสิ่งเดียวกันนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านวานสิ่งใดท่านจะได้รับสิ่งนั้นผมยกตัวอย่างมีพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์กำลังท้อใจเพราะตกงานหรือว่าสามีทิ้งไปเพราะสามีไม่เชื่อพระเจ้าท่านก็อุตส่าห์ขับรถไปหนุนใจเขาปลอบประโลมเขาช่วยเขาซื้อข้าวไปให้เขากินไปเป็นเพื่อนเขาไม่ให้เขาท้อใจท่านช่วยเขาท่านใช้เวลาใช้เงินทองของท่านไปช่วยคนที่กำลังท้อใจเมื่อวันหนึ่งถ้าท่านท้อใจพระเจ้าจะส่งคนมาหนุนใจท่านมาช่วยท่านท่านวานการช่วยเหลือท่านก็จะเก็บเกี่ยวความช่วยเหลือท่านวานเงินทองท่านก็จะเก็บเกี่ยวเงินทองท่านวานความรักท่านก็จะได้รับอย่างนั้นคือความรักถ้าท่านวานการรับใช้คนอื่นคนก็จะมารับใช้ท่านเห็นไหมครับเราต้องอย่าอยู่เพื่อตัวเองเราต้องอยู่แบบวานและมันจะมาโดยอัตโนมัติคือคนจะมาทำดีกับเราแทนที่จะไปนั่งรอเวลาว่าเมื่อไหร่คนจะมาทำดีกับฉันเมื่อไหร่พ่อแม่ฉันจะมาทำดีกับฉันทำไมลูกไม่เริ่มทำดีกับพ่อแม่ก่อนผมตัดสินใจจริงๆนะผมไม่รอให้คุณพ่อมาทำดีกับผมผมโทรไปหาคุณพ่อผมให้เงินคุณพ่อผมทำดีคุณพ่อตัดสินใจว่าผมจะหว่านสิ่งดีเข้าไปในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ผมให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้ววันนึงเมื่อผมแก่เท่าลูกผมจะดูแลผมเพราะผมดูแลคุณพ่อคุณแม่เห็นภาพไหมครับทำนองเดียวกันถ้าเราทำดีต่อภรรยาในที่สุดการเก็บเกี่ยวก็จะกลับมาสู่ชีวิตของเราภรรยาเขาก็จะทำดีกับเราเป็นเรื่องการหวานและการเก็บเกี่ยวถ้าท่านอยากให้คนช่วยท่านเยอะๆท่านหวานไปสิครับ5การช่วยเหลือเดินเข้ามาในคริสตจักรมองเราจะช่วยใครได้บ้างไม่ใช่มองเดินเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็ทำหน้าแบบบอกบุญไม่รับเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมา100ปีเมื่อไหร่คนจะมาหนุนใจหนูฉันน่ะแย่แล้วชีวิตเนี่ยมันเศร้าเหลือเกินมันแย่เหลือเกินถ้าท่านเดินเข้ามาแล้วมานั่งคิดอย่างนี้นะครับอีกร้อยชาติอีกร้อยไม่ใช่อีกร้อยชาติอีกร้อยปีก็ไม่มีใครมาช่วยท่านแต่ท่านเดินเข้ามาอีมีใครท้อใจเดี๋ยวฉันจะไปหนุนใจอีคนนั้นเขาเดี๋ยวเขาไปหนุนใจเขาหน่อยไปพูดไปช่วยเหลือเขาหน่อยโอ้คนนั้นเขาไม่มีเก้าอี้นั่งเลื่อนเก้าอี้เขานั่งหน่อยเราไปรับใช้ไปหนุนใจคนเดี๋ยวคอยดูสิครับคนจะมาหนุนใจเรามารับใช้เราโดยปริยายพอท่านวานสิ่งใดท่านก็จะได้อย่างนั้นกลับมา the same ในทุกคนพูดครับ the same อย่างนั้นใครอยากได้รับของดีๆเยอะๆบ้างท่านต้องทำอะไรวานของดีออกไปอาเมนไหมครับลูกาบทที่6ข้อ38พูดในทำนองเดียวกันบอกว่าจงให้และท่านจะได้รับด้วยคำว่าให้นี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะครับอย่างเดียวพูดถึงทุกอย่างให้เวลาให้ความสามารถให้ของประทานให้การหนุนใจให้คำหนุนใจให้โทรศัพท์ไปให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ร่างกายของเราไปช่วยยกของให้เขาให้กล้ามเนื้อของเราให้รอยยิ้มให้อะไรก็ได้เราให้ท่านก็จะได้รับอย่างนั้นด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดท่านให้อะไรก็จะตวงให้ท่านกลับมานี่ให้กลับมาด้วยทนานอันนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อท่านทำดีต่อคนปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อคนอื่นท่านก็จะได้รับสิ่งดีกลับมานะครับ
ผมเห็นอย่างนี้มามากแล้วในชีวิตพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์ที่ดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่เพื่อคนอื่นไม่ใช่มานั่งสงสารตัวเองมานั่งรอเวลาใครจะมาช่วยฉันแต่เขาดำเนินชีวิตที่ให้ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาผมจริงๆนะเห็นทุกคนเลยนะชีวิตรุ่งเรืองขึ้นการเงินการทองดีขึ้นสำเร็จหน้าตาแจ่มใสไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บทำมาค้าขึ้นทุกอย่างมันดีหมดเลยเพราะว่าเขาอยู่เพื่อคนอื่นไงเขาอยู่เพื่อให้ทุกอย่างก็ดีกลับเข้ามาในชีวิตผมอยากจะหนุนใจเดี๋ยวเราจะสอนต่อเรื่องนี้คราวหน้าตอนที่สองของบทนี้คำสอนนี้คือบอกว่าจงทำดีแก่คนอื่นทำดีให้แก่คนอื่นเราจะเรียนต่อคราวหน้าเราจะอ่านพระคัมภีร์หลายตอนเลยว่าที่เราได้รับของดีมาจากพระเจ้านั้นเราสามารถเอาไปทำดีแก่คนอื่นต่อได้แล้วเราจะรับของดีกลับมาสิ่งที่เราให้ไปอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าจะต่อต้านเรื่องไฟต่อต้านเรื่องพระวิญญาณต่อต้านเรื่องพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพระสิรินั้นมีการแสนดีและความประเสริฐของพระเจ้าอยู่คริสตจักรที่เปิดให้ไฟเทลงมาที่เปิดให้พระสิริลงมาแตะพี่น้องนั้นจะเป็นคริสตจักรที่สมาชิกพบแต่สิ่งที่ดีๆมากมายในชีวิตนี่ผมพิสูจน์มาแล้วคริสตจักรทั่วโลกเลยที่เราไปเปิดเห็นจริงๆสมาชิกชีวิตดีขึ้นดีขึ้นและนอกจากนั้นพระคัมภีร์หนุนใจเราบอกว่าให้ระวังปากของเราให้ระวังคำพูดของเราอย่าพูดแต่สิ่งไม่ดีให้เราระวังที่จะไม่โกหกพกลมพูดจาหลอกลวงคนและเราต้องตัดสินใจเลิกทำการชั่วแต่ทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเมื่อเราหว่านสิ่งที่ดีออกไปเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเราจะฟังต่อคราวหน้าเรื่องการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อแก่คนอื่นอาเมนไหมครับถ้าท่านเป็นนักธุรกิจพระเจ้าให้เงินท่านมากมายก็อย่าเก็บเงินไว้เพื่อตัวเองแต่เอาเงินนั้นไปเป็นทำผลประโยชน์ให้แก่คนอื่นทำดีกับคนอื่นถ้าพระเจ้าให้ของประทานท่านมากมายท่านอาจจะเก่งในเรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เอาความสามารถเรื่องซ่อมคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นสิครับถ้าท่านเก่งเรื่องรถดูแลรถท่านก็ใช้ความสามารถนั้นไปช่วยพี่น้องคนอื่นที่มีปัญหาเรื่องรถเห็นไหมครับเราต้องดำเนินชีวิตแบบนั้นดำเนินชีวิตที่ใช้สิ่งดีที่พระเจ้าให้แก่เรานั้นไปทำดีให้แก่คนอื่นใครตัดสินใจจะทำตามคำสอนวันนี้บ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าข้าพเจ้าอยากมีอายุยืนนานใครบอกว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะคุ้มครองข้าพเจ้าไม่ให้ตายเร็วแล้ววิ่งจนไปถึงวันสุดท้ายอาเมนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่เตือนใจเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเรารู้แล้วว่าเรารอดเพราะความเชื่อเพราะพระคุณของพระเจ้าแต่เราอยากจะไปสวรรค์และมีรางวัลมากมายเราอยากจะอยู่ในโลกนี้แบบที่เห็นวันดีการดีอายุยืนนานทุกวันเป็นวันดีหมดจากพระองค์เจ้าดังนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะระวังปากเราจะไม่โกหกเราจะไม่หลอกลวงและเราจะทำแต่สิ่งที่ดีในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาสอนเราเตือนใจเราขอพระวิญญาณเตือนใจถ้าเราเริ่มพูดไม่ดีขอพระวิญญาณมาพูดกับเราว่าจงอย่าพูดสิ่งนั้นและขอพระเจ้าเมตตาเตือนใจเราอย่าให้พูดโกหกและให้เราเป็นคนที่มองออกไปข้างนอกว่าเราจะช่วยใครได้บ้างเราจะเป็นพระพรในใครได้บ้างที่เราจะไม่มองแต่ปัญหาของตัวเองแต่รักคนอื่นทำดีต่อคนอื่นข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนถ้าท่านไม่เชื่อพระเยซูถ้าท่านไม่เชื่อพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านเชื่อตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับหรือถ้าท่านไม่แน่ใจท่านคิดว่าท่านเป็นคริสเตียนแต่จริงๆแล้วท่านไม่แน่ใจว่าท่านเป็นคริสเตียนวันนี้อยากหนุนใจให้ท่านประกาศด้วยปากพูดออกมาอธิษฐานด้วยปากของท่านและตัดสินใจด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกกลับใจลูกเกรงกลัวพระองค์ลูกจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และลูกจะเลิกทำชั่วแต่ทำการดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าช่วยให้ลูกมีประสบการณ์ได้ชิมรสและเห็นความประเสริฐของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ลูกจะดำเนินชีวิตใหม่ชีวิตที่รับการดีรับความดีของพระเจ้าและยื่นความดีออกไปให้แก่คนอื่นพูดแต่สิ่งที่ดีและทำแต่สิ่งที่ดีในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าใครมีความเชื่อว่าพระสิริของพระเจ้านำการดีมาในชีวิตของเราอาเมนนะครับวันนี้ขอพระสิริมาแตะชีวิตของท่านสวัสดีครับขอบคุณมากที่พี่น้องได้ฟังคำสอนนี้จนจบแล้วก็ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้ผมอยากจะเจอหน้าพี่น้องจริงๆวันหนึ่งหวังว่าคงจะได้เจอพี่น้องในการประชุมร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับแล้วถ้าท่านมีโอกาสแวะมาที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ New Hope International Church และเมื่อมีโอกาสที่ผมจะได้ไปเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมมาที่ประชุมนะครับผมจะมีโอกาสสวัสดีและก็ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากๆและมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและผมก็รักพี่น้องเหมือนกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ